แล้วชิงลาสิกขาไปก่อนหน้านี้2วันด้วยกันฮะค่ะคลิปดังกล่าวความยาว4นาทีนะครับยืนยันชัดเจนว่าโอ้โหใช่เลยฮะเป็นระดับเจ้าอาวาสวัดดังฮะที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะมีชาวบ้านในพื้นที่ไม่น้อยฮะสะเทือนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความผูกพันกับเจ้าอาวาสท่านนี้มากฮะบวชมา35ปีนะทำนุบำรุงวัดจนเจริญผู้หญิงคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นมารศาสนาตั้งใจทำให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หญิงคนดังกล่าวอยู่คนละหมู่บ้านเอ๊แต่มาทำบุญที่วัดนี้บ่อยๆฮะตอนแรกก็บอกเอเป็นคนใจบุญนะ อยู่ต้องไกลมาทำบุญที่นี่นอกจากนี้ฮะบวชชีที่วัดด้วยช่วงหลังผิดปกติเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ชอบใส่เสื้อแบบผ้าบางๆอ่ะเขาเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นคนแอบถ่ายคลิปเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างคือชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะท่านเจ้าอาวาสอาจจะโดนยาปลุกเซ็กนี่ฮะจากผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าทำให้พฤติกรรมของท่านเจ้าอาวาสเป็นแบบนั้นค่ะแต่อยากให้ชาวบ้านได้ดูคลิปฮะผมพูดแค่นี้แล้วกันไม่พูดอะไรมากนะครับ